สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่ละออกับรายการพี่ละออมาคุยนะคะคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝายหินค่ะวันนี้ก็ได้มาเจอกันนะคะหลังจากที่พี่ละออไปดอยนะคะตั้งแต่วันที่21นะก็กลับมาวันที่26ตอนเย็นๆนะคะก็เมื่อวานว่าจะจัดมันก็เพียนะมันเลยไม่ได้จัดวันนี้ก็มาจัดแต่พี่ละออจะมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังนะคะกับการที่พี่ละออไปกับทางพอสวนะคะทันตกรรมเคลื่อนที่ของตั้งต้นเลยเป็นของสมเด็จย่านะคะแล้วก็มาเป็นของพระพี่นางตอนนี้ก็ส่งให้กับฝ้ายหญิงจุฬาภรณ์นะคะก็พี่ละออก็ไปร่วมกิจกรรมเพราะว่าพี่ละออยู่ในทีมพอสวนะคะกับกลุ่มอิสระไปร่วมช่วยคุณหมอนะคะช่วยคุณหมอที่ถอนฟันนะคะไม่ว่าจะเป็นการถอนฟันขูดหินปูนทำทุกอย่างนะคะทำทุกอย่างอันนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมอย่างหนึ่งนะคะช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือชาวบ้านรอบนี้ก็เลยไปที่เชียงดาวโรงเรียนแก่น้อยนะคะโรงเรียนบ้านแก่น้อยก็ไปนะคะไปทำกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับคุณหมอนี่แหละเราก็จะไปแจกยาสีฟันนู่นนี่นั่นเราก็ช่วยอะไรได้ก็ช่วยนะคะแล้วก็ข้างล่างเชียงใหม่เนี่ยเป็นอากาศที่ร้อนมากใช่ไหมคะกลางคืนก็ร้อนแต่เราไปอยู่บนดอยนะคะอยู่บนดอยเนี่ยกลางวันนี่ร้อนแต่ไม่ถึงกับร้อนมากแต่ก็ร้อนนะคะพอตกกลางคืนเนี่ยหนาวค่ะกลางคืนนี่หนาวเลยนะคะเพราะว่าพี่ละออไปเนี่ยก็เอาไม่เอาอะไรไปสักอย่างคิดว่ามันร้อนกับพี่พัดลมไปไม่ขนผ้านวมไม่ขนผ้าห่มไม่ขนถุงนอนไม่ขนอะไรไปเลยมีผ้านวมไป2ผืนเพื่อเอามาปูพื้นนะพอตกดึกเปิดพัดลมปุ๊บตอนเย็นๆเปิดพัดลมต้องเอาพัดลมแหน่งขึ้นที่เต็นท์นะคะกลางคืนหนาวค่ะต้องห่มผ้าเปิดพัดลมจ่อไม่ได้เลยหนาวนะหนาวหนาวทุกวันเลยนะคะแต่คันนี้เราก็อยู่บนยอดเขาเนาะก็จะไปเจอเหตุการณ์ต่างๆพี่ละออไปพักอยู่ที่โครงการดอยโครงการของโครงการหลวงของแกน้อยนะคะโครงการหลวงแกน้อยนะแล้วเราก็จะไปจุดต่างๆอรุณไทยหรือแกโรงเรียนแกน้อยมันจะมีหลายโรงเรียนนะคะโรงเรียนนาสิริก็มีมันก็จะมีชนเผ่าของลาวหูกับชนเผ่าของคนจีนนะคะเราไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราก็ได้ไปเห็นเราอยู่บนยอดดอยอยู่สูงอยู่โครงการหลวงเราก็ว่าหมอกควันมันเยอะนะทำไมที่เชียงดาวเขายังแบบเอ๊ะทำไมยังตรงนั้นมีหมอกควันตรงนี้มาหมอกควันเราก็นั่งรถไปเนี่ยผ่านไปก็เห็นชาวบ้านเขาก็จุดไฟก็เหมือนกับเผาเศษใบไม้ในบ้านเล็กๆน้อยๆแต่เล็กๆน้อยๆก็สุ่มกันไปแล้วเชียงดาวเนี่ยมันขึ้นชื่อในการเผาป่านะก็คือการเผาป่าเนี่ยเขาก็จะเผาไร่อ้อยไร่มันสำปะหลังนะแล้วก็ที่เห็นนี่จะเป็นไร่อ้อยกับมันสำปะหลังที่เยอะนะเขาก็จะเผาก็คือโซนนี้เผาไปโซนหนึ่งเขาก็จะหยุดก็มาเผาอีกโซนหนึ่งแล้วก็มาเผาอีกโซนหนึ่งอันนี้เราเข้าไปในพื้นที่ของเขาเราก็ไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้นะคะเพราะมันอยู่ไกลๆเนี่ยเราซูมกล้องไปเราก็เห็นนะคะไอ้ที่มันไหม้เข้ามาใกล้ฐานเราที่เราพักอยู่ก็มีเราก็เลยถามผู้นำชุมชนไม่ว่าจะเป็นพ่อหลวงอบจ.อบต.ก็อยู่ในพื้นที่นั้นหมดอยู่ในที่พี่ละออยู่ก็คือเขาจะต้องมาดูแลช่วยเหลือกับทีมพอสวนะคะเพราะว่าเราเข้าพื้นที่ไปในหน่วยของราชการนะคะเพราะทางเราไปนี่ก็คือเป็นองค์กรของสมเด็จย่าในวังนะคะเข้าไปเขาก็ต้องดูแลเราแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอบต.อบจ.พ่อหลวงทุกคนเนี่ยจะต้องเข้าไปหาเราวันแรกไปเยี่ยมทีไปพูดคุยกันเราก็เลยถามกันว่าทำไมยังปล่อยให้ชาวบ้านเนี่ยเขายังเผาป่ากันอยู่น
นะคะเขาบอกเผาไม่เลิกจริงๆเผาไม่เลิกจริงๆเขาก็บอกว่าวิถีชาวบ้านนะเราบอกเขาประกาศแล้วเสียงตามสายก็แล้วนะชาวบ้านเนี่ยถ้าเป็นคนรุ่นใหม่ก็ยังฟังถ้าเป็นคนรุ่นเก่าดื้อดื้อมากๆนะคนเฒ่าเนี่ยดื้อจริงๆนะก็ไม่สนใจเขาจะประกาศเขาไม่ได้กินบังไอ้ที่เขาประกาศไปบางคนน่ะเขาไม่สามารถฟังภาษาไทยได้แต่ผู้นำชนชนเนี่ยเขาพูดภาษาลาหูได้พูดภาษาจีนได้เขาก็ประกาศเสียงตามสายแต่ชาวบ้านที่เป็นคนเฒ่าเนี่ยเขาไม่อยู่ฟังเช้ามืดเขาออกไปแล้วเข้าสวนเข้านาเข้าสวนเข้าไร่ของเขาไปเขาก็ไปทำแบบนี้ไปเผานะคะไปเผาป่าขึ้นดอยขึ้นห้วยแต่พวกข้าราชการไม่ว่าจะเป็นพ่อหลวงอบต.อบจ.เงี้ยอยู่พื้นราบนะก็ไม่เห็นว่าใครเผาไม่สามารถที่จะจับมือใครดมได้เห็นอีกทีนึงคือไฟลุกพอมันลุกเข้าไปแล้วเนี่ยไอ้หน่วยที่จะต้องไปรักษาไฟป่าก็ต้องไปนะก็คือเกียมนู่นเกียมนี่เข้าไปเกียมอุปกรณ์ที่จะไปเผาป่าก็ไปเผานะส่วนที่เผาก็เผาไปเผาปุ๊บมันลุกลามพวดเดียวแต่คนที่ดับไฟเนี่ยถ้าเราไม่ประสานงานจากคนข้างนอกเขาก็ไม่ได้มีใครเข้าไปก็จะมีประชาชนหน่วยข้าราชการที่มันมีอยู่น้อยนิดนะที่มีอยู่น้อยนิดก็เข้าไปพวกทหารที่จะเข้าไปดับพอเขาดับจุดนี้ก็ไปอีกจุดหนึ่งเหมือนพี่เราเอาไปที่บ้านอะไรนะนาซิลิเอบ้านซิลินาซิลินะก็ไปถามกับทหารว่ามันร้อนเนาะแถวเนี้ยมีน้ำตกไหมเขาบอกมีครับน้ำตกเยอะน้ำตกน้ำเยอะไหลแรงด้วยแต่พี่ต้องผ่าวงล้อมของไฟป่าไปให้ได้เพราะตอนนี้กำลังไหม้น้ำจากที่เย็นจะเป็นน้ำร้อนเราก็อึ้งเขาบอกอ้าวแล้วไม่ไปดับไฟกันเหรอพี่กำลังพลมีอยู่แค่เนี้ยคนผู้ชายในหมู่บ้านก็มีอยู่คนที่เป็นหนุ่มเลยนะชายชะกันน่ะก็ 4-5 คนทหารสัก10คนแต่ไฟป่าเนี่ยมันลุก2ข้างทางเอาไม่อยู่นะคะเพราะชาวบ้านบอกเขาเราจะไปเราเข้าพื้นที่เขาน่ะเราไม่สามารถพูดอะไรมากไม่ได้นะคะเพราะเดี๋ยวเราจะออกจากพื้นที่ไม่ได้นะเราได้แต่เห็นแล้วก็ได้แต่แบบเนาะทำไมเขาถึงไม่สงสารคนที่อยู่ข้างล่างนะคะคือเขาแค่คิดว่ากูจะเผาเสร็จกูก็จะปลูกพืชที่เขาจะปลูกเขาไม่คำนึงถึงคนอื่นเขาไม่คำนึงถึงใครเพราะว่าการเผามันยอดดอยนะพี่ละออจะบอกว่าเผามันยอดดอยหรือตีนดอยเนี่ยชาวบ้านไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรนะพี่ละออไปอยู่ตรงนั้นน่ะมองไปก็มีแต่การเผาป่าแต่เราอยู่ที่ฐานเนี่ยเราไม่ได้กลิ่นไฟไหม้นะเราไม่ได้เหม็นหมอกควันเราไม่ได้เหม็นแบบฉุนเหมือนแบบเราอยู่ในเมืองที่มันใกล้นะที่มันลมมันพัดออกมาเพราะว่ามันอยู่สูงพอมันอยู่สูงปุ๊บไอ้ไฟไหม้เนี่ยลมมันแรงใช่ไหมครับมันจะพัดไปหมดเลยพัดจากยอดดอยเนี่ยพัดหายไปหมดเลยกลิ่นก็ไม่มีมาแล้วมันก็จะไม่ฟุ้งแบบเหมือนอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองเนี่ยเรามองถนนไปเนี่ยเรามองถนนไปเนี่ยมันจะมีแต่หมอกขาวไปหมดนะคะแต่บนดอยมีบ้างนะคะแต่ส่วนน้อยมากคือเบาบางถ้าเรามองไกลๆเราก็จะไม่เห็นภูเขาเพราะว่ามันจะเขาเรียกว่ามันปกคลุมมาด้วยหมอกควันนะแต่มันไม่ส่งผลกระทบกับพื้นล่างเท่าไหร่ในเขตนะคะในชุมชนนั้นๆเพราะมันปกคลุมมาด้วยเขาก็มันสูงไงคะมันก็เผาเสร็จมันก็หมอกควันก็อยู่บนยอดเขาอยู่บนเขานั่นแหละสักพักลมมันก็จะพัดผ่านไปพัดไปที่ไหนคะอันไหนที่ต่ำถ้าเกิดว่าตรงไหนที่แผ่นพื้นที่มันสูงนะคะมันก็กระจายไปมันพัดมามันก็หายไปตามทิศทางลมแต่ถ้าตรงไหนที่เป็นแอ่งกระทะลมที่มันเผามันก็จะลงมาอยู่ที่แอ่งกระทะแล้วมันหาทางออกไม่ได้มันก็วนเวียนอยู่ตรงนั้นน่ะนะนี่แหละคือการเผาป่าเราไปเห็นแล้วเราก็พูดยากนะคะคือเราไปบอกชาวบ้านเขารับรู้นะแต่เขาไม่ฟังเขาก็ถ้าคนรุ่นใหม่เผามากไม่ได้ก็เผาแค่เนี้ยไม่ได้เผาเยอะเผาแค่เศษใบไม้แค่เนี้ยเขาไม่รู้จักการที่จะเอาเศษใบไม้มาทำปุ๋ยทำปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกอะไรเขาไม่ทำนะปกติเนี่ยเขาจะสอนชาวบ้านเนี่ยเขาจะทำเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรนะไม่เผาอย่างเดียวเลย
กวาด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 แล้วเผากวาดกวาดกวาดแล้วเผานะคะและคันนี้เชียงดาวเนี่ยมันจะเยอะเยอะจริงๆนะแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้น 5-6 วันอยู่วันที่7ก็เกือบอาทิตย์เนาะพี่ละออเลยเห็นวิถีของชาวบ้านที่เขาไม่ได้สนใจว่าบ้านเมืองจะประกาศยังไงไม่สนใจเลยทั้งสิ้นแม้แต่ผู้นำนะผู้นำชุมชนพี่ละออถามเขาเลยว่าทำไมถึงปล่อยถามทหารว่าทำไมถึงปล่อยให้เขาเผาเขาบอกจับมือใครดมไม่ได้ครับเราดับตรงนี้เขาไปจุดตรงนู้นเราดับตรงนู้นเขาคือเขาเป็นลูกๆเนี่ยเขาอยู่ตรงนู้นอีกเขาอีกลูกหนึ่งเขาจุดปุ๊บพวกเนี้ยเขาจะเดินไวและเดินเก่งตายเขาก็เก่งนะชาวบ้านพวกนี้นะเก่งกว่าคนเมืองคนเมืองนี่ไปเนี่ยเดินกันลิ้นห้อยเลยนะแต่เขาเนี่ยแป๊บ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 เขาเดินข้ามเขาได้เขาก็ไปจุดตรงนั้นจุดตรงนี้แล้วแต่ว่าเขาจะค่อยๆถ้าเกิดทำการออกเขาเยอะๆเขาจะค่อยๆทำทีละเจ้าไล่นี้ก่อนหมดไปเพิกหนึ่งแล้วก็มาแหมไล่นึงก็อีกเพิกหนึ่งมาเนี่ยเขาจะสลับปัดเปลี่ยนกันเหมือนเขารู้กันก็จะเหมือนกับผู้นำชนชนพวกนี้นะคะหรือหมู่บ้านเนี่ยเขาจะมีวอลนะคะอย่างที่พี่ละออเคยไปที่ที่หนึ่งนะบนดอยเราไปอยู่ในหมู่บ้านเขาเนี่ยถ้าเขาจะพูดภาษาของเขาหรือติดต่อคนในหมู่บ้านเขาถ้าเราเข้าไปในพื้นที่เขาจะใช้วอลนะคะทุกบ้านมีวอลหมดทุกคนวอลเนี่ยสามารถสื่อสารได้หมดโดยภาษาของเขาเขาจะวอบอกกันเลยว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามาในหมู่บ้านคนแปลกหน้าคนนี้มาที่บ้านไหนมาบ้านใครมาทำอะไรเขารู้กันทั้งหมู่บ้านหรือถ้าเรามาปฏิกิริยาหรือไปสอดส่องนู่นนี่นั่นเขาปิดหมู่บ้านเลยนะคะเราจะออกจากหมู่บ้านไม่ได้เพราะเขาวอถึงกันหมดเขาจะเป็นเครือข่ายของเขาเลยนะคะเหมือนกันค่ะที่นี่เหมือนกันเขาใช้วอเนี่ยเหมือนกันเขาเครือข่ายของเขาสัญญาณเนี่ยมันไม่ดีนะระบบต่างๆมันจะมีเป็นบางช่วงแต่วอเนี่ยสามารถที่จะสื่อแล้วคุยได้นะคะสื่อแล้วคุยกันได้เขาก็จะคุยภาษาของเขาเราก็ไม่สามารถที่จะฟังได้แต่เขาไม่ฟังเขาไม่เชื่อนี่คือวิถีนะคะทำไมคนเชียงใหม่ถึงได้รับฝุ่นละอองอยู่ตลอดเวลาเพราะสมัยก่อนมันไม่ใช่เป็นแบบนี้นะคะสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มาเผากันนะคะเราถึงบอกว่ายังมีไฟป่าบนดอยสุเทพรวมๆเจ้าหน้าที่เป็นร้อยควบคุมมันดับมาแล้วก็ไปเหมือนหลังมอชอนะหลังมอชอนี่ก็มีการอันนี้อาจจะเป็นลักษณะของการที่ต้นไม้มันโค่นทับเสาไฟฟ้าแล้วไฟมันอาจจะลัดวงจรแล้วก็ทำให้อะไรเปลวไฟเนี่ยมันตกลงมาแล้วก็มาเจอกับใบไม้แห้งนะใบไม้แห้งมันก็ลุกอันนี้เราเข้าใจได้แต่คันนี้ตามป่าตามเขามันไม่ได้มีต้นมันไม่ได้มีไฟฟ้านะมันก็ไม่สามารถที่จะลักลอบได้หรือไม่สามารถที่จะไปทำอะไรได้มากกว่านี้นะไฟป่าเนี่ยมันรุนแรงมันมีเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี35นะที่มันเยอะๆปี35เนี่ยเยอะมากพวกหน่วยงานราชการก็จะเข้ามานะคะเข้ามาตรวจสอบจริงๆก็มาตรวจสอบแค่ในเมืองชานเมืองนิดหน่อยนะดอยสุเทพหางดงลำพูนลำปางแม่เหียหรือจะอาจจะไปเชียงดาวแต่ก็อยู่แค่ข้างนอกผู้หลักผู้ใหญ่นะนักการเมืองทุกขั้นลองนะคะลองเข้าไปอยู่ในป่าในดอยที่ลึกๆนั่งรถเลยขับรถไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่ในพื้นที่ที่มันทุรกันดารพื้นที่ที่คิดว่าเขาหน่วยราชการเข้าไม่ถึงลองเข้าไปดูตรงจุดนั้นนะในเมืองเนี่ยไม่มีแล้วเขาไม่เผากันแล้วเขารู้นะคะตามดอยตรงตะเทพเนี่ยอาจจะเป็นไว้ต้นไม้มันทบกระสีกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอาจจะน้อยนิดถ้าไปบางคนก็บอกโอ้ไฟป่าเขาเรียกว่าอะไรนะไฟป่าเนี่ยสามารถควบคุมได้ต้องเข้ามาดูแลจัดการนู่นนี่นั่นการเมืองแต่ลองขับรถเข้าไปให้มันไกลจากตัวเมืองเข้าไปในเขตทุรกันดารเข้าไปไกลๆให้มันติดชายแดนระหว่างทางคุณจะเห็นเลยว่าการเผาป่ามันเป็นแบบไหนนะคะเผาเพื่อทำอะไรนะมันมีวิถีของมันนะคะพี่ละออคือก็ไม่อยากพูดมากนะเดี๋ยวช่องจะปิวนะก็เลยว่าฝากเอาไว้แล้วกันนะคะหน่วยงานรัฐทั้งหลายแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะข้าราชการต่างๆที่อยู่ในพื้นที่นะ
เราอัดอั้นนะคะเราเป็นแบบเราเป็นสื่อคนหนึ่งเนี่ยเราเห็นแล้วทำไมเขาถึงไม่ทำนะคะเขาก็จะว่าคนนี้ก็จะบอกว่าอบต.เนี่ยเพิ่งมารับหน้าที่ใหม่คำนี้มันเป็นคำที่แบบเบสิกมากเลยนะเพิ่งมารับตำแหน่งได้ประมาณสัก6เดือนคนนี้ก็บอกเพิ่งมารับตำแหน่งได้ยังไม่ถึงปีก็เลยยังไม่รู้สาเหตุต้นสายปลายเหตุก่อนที่คุณจะมารับตำแหน่งคุณต้องศึกษาอยู่แล้วเพราะคุณต้องรู้อยู่แล้วว่าเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยคุณสอบผ่านแล้วคุณจะได้ไปอยู่ตรงนี้ตรงนี้คุณต้องศึกษาชาวบ้านศึกษาวิถีของชาวบ้านนะคะหลายๆอย่างคุณจะมาอ้างนะคะว่าเพิ่งมาอยู่ไม่ได้การทำงานข้าราชการเนี่ยมันต้องดูหลายๆอย่างนะคะอย่าไปเข้าข้างกันเดี๋ยวเนี่ยคนมันอ้างกันเยอะอย่างวันนี้น้องกันง่ายๆเลยง่ายๆเลยนะง่ายๆเลยหลังมอเนี่ยที่พี่เราออกขายก่อนนะคะเราก็ไปเจอเด็กๆคนหนึ่งเนาะอายุก็20กว่าทำตัวเหมือนเด็กน้อยพี่ละออก็ไปตักเตือนนิดหน่อยเขาก็บอกว่าพี่เขาเป็นตำรวจอ่ะแล้วยังไงคะพี่เป็นตำรวจพี่เป็นตำรวจคุณสามารถจะย้ายรถใครก็ได้เหรอคุณสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ที่ตรงเนี้ยมีเพื่อนถามว่าตรงเนี้ยจอดไม่ได้นะห้ามมาจอดย้ายไปเพราะเขาเป็นที่ของเขาน้องนั่นก็ถามว่าอ้าวคุณซื้อที่ถนนหลวงตั้งแต่เมื่อไหร่ซื้อเหรอเขาบอกว่าก็เนี่ยพี่เขาเป็นตำรวจเขาสามารถจะจอดตรงนี้ก็ได้เราก็เลยถามนะวันนี้เขาก็อ้างกับพี่รออย่างว่าพี่เขาเป็นตำรวจอ่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกันนะพี่เป็นตำรวจหรือว่าพี่เป็นตำรวจแล้วสามารถที่จะกดขี่ข่มเหงคนอื่นได้ดีซะอีกพี่เป็นตำรวจพี่ก็เลยบอกว่างั้นโทรเรียกพี่มาเลยจะได้รู้เลยไงตะโกนบอกเลยบอกว่าจะขอให้เราย้ายรถดีๆก็ได้แต่ไม่ต้องอ้างว่าพี่ผมเป็นตำรวจมันเหมือนเด็กน้อยไปฟ้องพ่อแม่ก็ดีใหญ่เลยนะคะพี่เป็นตำรวจให้พี่มาเลยนะคะเดี๋ยวนี้ตำรวจไม่ใช่ว่ามีแค่ตานะคะมีกล้องประชาชนคุณมีกล้องแค่หนึ่งกล้องแต่ประชาชนทั่วไปมีเป็นร้อยกล้องสามารถที่จะมองเห็นคุณทุกด้านแล้วยิ่งไปอ้างว่าพี่เป็นตำรวจตำรวจก็น่าจะเดือดร้อนจะซวยนะจะซวยเพราะอะไรอ้างว่าพี่เป็นตำรวจแล้วสามารถจะจอดตรงไหนก็ได้และจะเอาของคนอื่นไปจอดที่อื่นได้ทำโดยพระการได้แล้วก็พอมีเรื่องขึ้นมาก็พี่ผมเป็นตำรวจตลกอ่ะตลกมากเลยนะกับคำเนี้ยพี่ผมเป็นตำรวจพี่เราบอกโทรเรียกมาเลยพี่เนี่ยโทรเรียกมาเลยอยากรู้เหมือนกันว่าไอ้พี่เป็นตำรวจเนี่ยมันสามารถที่จะเบ่งบารมีจะจอดตรงไหนก็ได้จะไล่ใครไปก็ได้นะคะในเมื่อเราไปค้าขายตำรวจให้เราจอดตรงไหนเราก็จอดตามที่เขาจอดพี่เป็นตำรวจหรือพี่เป็นตำรวจแบบไหนอยากรู้จังเลยที่เขาขายกันทั้งนั้นน่ะพี่เป็นตำรวจทั้งนั้นเลยนะคะหลังมอเนี่ยลองสืบได้เลยพี่เป็นตำรวจทั้งนั้นเลยนะตลกอ่ะอ้างไปได้ยังไงเด็กน้อยเนาะพี่เป็นตำรวจตะโกนออกมาว่าพี่ผมเป็นตำรวจผมจะจอดตรงไหนก็ได้อ๋อเดี๋ยวนี้นะคะตำรวจน้ำดีก็เยอะตำรวจที่มันแบบแย่ๆนะคะเบ่งบารมีเหมือนกับที่ว่าลูกตำรวจอะเที่ยวไปไล่ฆ่าฟันแทงตีนู่นนี่นั่นพ่อกูเป็นตำรวจนะพ่อกูเป็นตำรวจกูจะเบ่งยังไงก็ได้นะไม่ใช่เดี๋ยวนี้นะคะประชาชนเขาไม่ใช่โง่ไม่ใช่กินหญ้าคุณว่าคุณอะไรเขาก็หยิบโทรศัพท์มาอัดเสียงคุณหยิบโทรศัพท์มาอัดคลิปคุณไม่ผิดนะคะโดยที่เราไม่ต้องเบอร์หน้าเราเบอร์หน้าคุณเราไม่เห็นนี่ลงโซเชียลเราไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะทำได้เดี๋ยวนี้มันทัดเทียมกันเพราะอะไรตำรวจกินเงินใครกินเงินภาษีประชาชนแล้วพวกแม่ค้าอย่างเราเสียเงินเสียภาษีนะคะถูกต้องตามกฎหมายแต่คุณเป็นข้าราชการข้าราชการทำอะไรข้าราชการกินภาษีของประชาชนคุณได้เงินเดือนจากไหนก็ละภาษีของประชาชนนะคะคุณต้องรับใช้ประชาชนไม่ใช่คุณจะมาเบียดแล้วก็เบงกับประชาชนไม่ได้นะคะโลกโซเชียลเดี๋ยวนี้มันน่ากลัวอยากทัวร์ลงเหรอนะอยากดังเดี๋ยวจัดให้เขาบอกว่าพี่เขาเป็นตำรวจบังเอิญ
น้องพี่ก็เป็นชื่อกันชัยเหมือนกันนะนะตลกอ่ะอยากรังเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวพรุ่งนี้ดูอีกวันหนึ่งนะว่าพี่เขาเป็นตำรวจเขาจะว่าไงคุณเพิ่งมาขายนะคุณเพิ่งมาขายได้อาทิตย์เดียวคุณมาเบ่งกับพวกแม่ค้าล่ะว่าพี่ผมเป็นตำรวจพวกเราขายมาเนี่ยตั้งแต่คุณยังกินนมแม่อยู่เลยยังดูดนมแม่อยู่เลยนะและลิอาจจะมาพูดว่าพี่ผมเป็นตำรวจตลกมากนี่นะข้าราชการไทยนะทำไมเดี๋ยวนี้ประชาชนถึงได้เกลียดตำรวจนะสมัยนี้เขาสอนลูกสอนหลานสมัยก่อนเนี่ยเขาสอนลูกสอนหลานว่ายังไงเห็นตำรวจเขาจะโกหกเด็กเพราะฉะนั้นตำรวจมาตำรวจมาให้เด็กกลัวตำรวจแล้วหนีตำรวจเจอตำรวจให้กลัวเจอทหารให้กลัวเจอนี้ให้กลัวนะเด็กสมัยนี้เขาไม่ทำอย่างนั้นแล้วค่ะเจอตำรวจวิ่งเข้าใส่เลยถ้าตำรวจทำตัวไม่ดีไม่ต้องไปกลัวข้าราชการทำตัวไม่ดีไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องกลัวเขาแต่เราไม่ได้ก้าวร้าวเราต้องทำตัวให้น่ารักแต่อย่าก้าวร้าวผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกนะเราก็ต้องพูดเป็นแบบนั้นนะคะและงัดหลักฐานขึ้นมาพูดเลยนะไม่ใช่ว่าพี่ผมเป็นตำรวจพ่อผมเป็นตำรวจผมจะทำอะไรก็ได้ไม่ใช่นะนี่ก็เลยแบบว่าไปเลยว่าคุณไม่มีสิทธิ์นะคะที่จะมาหยิบโทรศัพท์แล้วไปฟ้องตำรวจพี่ละออก็เลยว่าฟ้องเลยพี่ไปตำรวจน่ะฟ้องเลยนั่งรอไปชาตินั่งรอจนกลับมาเนี่ยยังไม่เห็นมันตำรวจมันมาเลยไม่อยากจะพูดไม่อยากจะบอกรังคือร้านค้าทั้งนั้นน่ะพี่เป็นตำรวจหมดเลยนะลองไปดูดีๆนะคะร้านค้าทั้งหลายเนี่ยพี่เป็นตำรวจทั้งนั้นน่ะคุณจะเอาพี่ไหนล่ะนะคุณมาเบ่งอ่ะเหมือนข่มขู่อ่ะข่มขู่ว่าพี่ผมเป็นตำรวจนะผมไม่ทำอะไรก็ได้มันไม่ใช่บังเอิญไม่กลัวค่ะข้างร้านบอกว่าไงป่ะเขาบอกว่าพี่ผมเต็มตำรวจผมจะย้ายรถใครก็ได้อีกเขาบอกมาซื้อที่ไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นที่ของคุณเขาบอกที่เขาอ๋อมาซื้อตั้งแต่เมื่อไหร่เหรอถนนหลวงไม่ได้กลัวนะไม่สนใจไม่ต้องไปกลัวตำรวจไม่ต้องกลัวแล้วไม่ใช่ตำรวจพี่ยิงไปตำรวจตำรวจแบบไหนคะพี่คุณหรือคุณพี่วันนี้นี่ลมฉุนเฉียวมากเลยนะคะกับการที่แบบเบ่งอำนาจบาดใหญ่นะคะใหญ่ครับฟ้ากูจะทำอะไรได้กูจะทำนี่ขนาดเด็กคนนี้อายุ20ต้นๆ นะคะยังเบ่งขนาดนี้ว่าพี่กูเป็นตำรวจถ้าอายุเยอะขึ้นไม่ต้องกลางอีกหน่อยกลางเป็นนักเลงคุมซอยเลยเหรอนะเพราะว่ากลางไงทำไมไม่ไปเรียนตำรวจเลยให้ไปอยู่ชายแดนเก่งพวกนี้มันน่าจะไปอยู่ชายแดนนะไม่น่ามาอยู่ในเมืองหรอกแย่งอาชีพเขาขายก็ยังไม่มีสามัญสำนึกอยู่แล้วนะยังจะมาอวดเบ่งอวดบารมีนะพูดแล้วลมขึ้นเรื่องไฟไปแล้วนะคะเรื่องไอ้ตำรวจพี่ผมไปตำรวจไปแล้วอันนี้เราจะมาเรื่องอะไรครึ่งชั่วโมงเพราะว่าถ้าเราจะไปนั่นตลอดไม่ได้อ้าวมีข่าวที่เขาบอกว่าหลัดอะไรนะทางในวังเนี่ยเขาพี่ละออกก็ไม่มีนั่นเนาะหาก็ไม่เจอคือเขาบอกว่าถ้าเป็นคนไทยนะคะแต่ตอนนี้มันยังไม่แน่ใจนะเขาบอกว่าได้เงินถ้าเกิดว่าเสียชีวิตเป็นคนไทยเนี่ยต้องอายุ60ปีไปนะไม่ว่าจะแก่ตายเป็นอะไรตายกับช่างจะได้เงิน 30,000 แต่ในกฎบนเทนบานที่ออกมานั้นบอก 3,000 ตอนเนี้ยให้เขาไปเถียงกันก่อนนะคะว่าจะ 30,000 หรือ 3,000 นะก็ข่าวดังเหมือนกันทุกคนก็ตื่นเต้นดีใจบอกจะตื่นเต้นดีใจได้ยังไงเราไม่ได้ไปใช้ถ้าเราตายเราก็ไม่ได้ใช้เงินนะไม่ต้องไปดีใจไม่ต้องไปรีบตายเพราะเราไม่ได้ใช้เงินอยู่แล้วนะอ้าวผบทบเนี่ยขารับนโยบายนายกสั่งฮอ MI17 สนับสนุนกิจการดับไฟป่าภาคเหนือเพราะอะไรก็ยังพูดแล้วก็ยังมากลับมาโบกมากับกับอันนี้อีกนะคะปวดหัว
ช่วงปีใหม่ช่วงสงกรานต์เราเนี่ยโอ้โหคนจีนเยอะแยะมากมายนู่นนี่นั่นเดินกันแบบโอ้ยปักไกวเลยนะเขาถึงบอกว่าท่าแพเนี่ยมีแต่พวกต่างชาติคือพวกฝรั่งนะท่าแพนะส่วนที่เมย่ามีแต่คนจีนส่วนคูเมืองมีแต่พม่ากับไทยใหญ่ส่วนคนเมืองอยู่ไหนคะคนไทยนอนอยู่บ้านจริงค่ะมันจริง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 ของจริงเลยอ่ะส่วนนี่ข่าวที่เป็นประเด็นร้อนเมื่อวันประเด็นร้อนเลยเนี่ยนะคะก็ที่คนจีนนะคะคนจีนเนี่ยมานั่งกินกาแฟนะคะร้านกาแฟอึ้งนักท่องเที่ยวจีนคนก็อี้15ตัวไปนั่งชมนกชมไม้ชมวิวอยู่ฝั่งตรงข้ามของร้านนะก็คือแถวอ่างแก้วนั่นแหละฝั่งตรงข้ามก็จะมีร้านกาแฟเขาอ้างว่าซื้อแล้วจะไปนั่งที่ไหนก็ได้นะคะด้านเจ้าของร้านเนี่ยก็เรียกรปภ.ช่วยเคลียร์เพราะไม่อยากทำผิดกฎนะคะเพราะว่ากฎของในม.เขามีนะคะสวัสดีค่ะพี่สีเขาก็บอกว่าร้านกาแฟริมอ่างแก้วเนี่ยภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยก็ได้บันทึกภาพเหตุการณ์ที่เกือบจะทำให้ร้านเนี่ยเดือดร้อนเมื่อมีนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มใหญ่นับกว่า10คนเนี่ยเข้ามาใช้บริการที่ร้านนะก็นำเขาเรียกว่าอะไรนะมาบริการมาซื้อกาแฟเนี่ยแล้วก็ลากเก้าอี้เนี่ยขนเก้าอี้กันไปนะคะขนเก้าอี้จากร้านไปนั่งชมวิวแถวริมอ่างก็ทำให้พนักงานและลูกค้าพากันอึ้งพนักงานได้เข้าไปแจ้งให้ทราบว่าไม่สามารถที่จะเอาเก้าอี้ออกจากร้านและนำไปนั่งจุดๆอื่นได้รอบแอบเก้าได้แต่เนื่องจากผิดกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยนะจะทำให้ลูกค้าคนอื่นที่ไม่มีที่นั่งแต่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็ยังไม่ฟังนะยกเก้าอี้ออกโดยไม่สนใจสุดท้ายทางร้านต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่รปภ.เนี่ยเข้าช่วยเจรจาจนยอมนำเก้าอี้กลับมาที่คืนนะคะเขาบอกว่าตอน 4:00 น.ของวันที่23เมษายนนั่นแหละนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมาซื้อกาแฟในร้านจากนั้นก็พากันยกเก้าองค์เก้าอี้นะคะ15ตัวน่ะไม่เหลือให้ลูกค้าในร้านนั่งเลยนะพนักงานในร้านก็บอกไปว่าเก้าอี้เนี่ยออกนอกร้านไม่ได้ก็ไม่ฟังพนักงานจึงโทรเรียกรปภ.มาแล้วก็ช่วยพูดคุยกับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นะคะตนเองก็ขอร้องได้ดีว่ากฎของมหาวิทยาลัยกฎของร้านไม่สามารถที่จะเอาไปออกนอกร้านได้นะคะก็คือขอร้องได้ดีตามกฎนะคะก็ไม่ยอมไม่สามารถเอาเก้าอี้ของร้านออกไปนั่งได้เพราะไม่ถูกต้องก็ไม่ฟังนะคะจนกระทั่งแจ้งไปกับรปภ.นะคะนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เนี่ยเขาไม่ค่อยสนใจนะคะกูจะนั่งสักอย่างเนี่ยคราวนี้ก็อธิบายไปมาสามหลายรอบแล้วเมื่อห้ามไม่ฟังก็เลยต้องแจ้งทางรปภ.ของมช.นะคะก็คือเอาไปนั่งกันแบบเยอะอ่ะ15ตัวขนไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้เนี่ยแล้วไปนั่งเมามอยกันนะนึกทำอะไรก็ทำนะคะลูกค้าคนอื่นเขาก็ไม่พอใจมันก็ส่งผลกระทบให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการข้างเยอะแต่ลูกค้ากลุ่มนี้กับเอาเก้าอี้ทางร้านไปใช้จนหมดทำให้ทางร้านไม่เหลือเก้าอี้อีกเลยนะคะจึงอยากให้การให้บริการของทางร้านเนี่ยอยู่ในความเหมาะสมนะก็ตลกคนจีนเนาะคือนางก็ไม่สนไงนางก็ลากไปนั่งแบบชิลๆซื้อกาแฟไม่กี่แก้วแต่เอาไปนั่งซะจนแบบเต็มที่อันนี้ก็คือเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่แบบเจอมาเขาก็งงเป็นไงครับวันนี้อากาศร้อนไหมเดี๋ยวก่อนพี่เราจะเอาทำนี่ร้อนเขาบอกว่ากรมอุตุเขาบอกว่า10อันดับสถานที่อุณหภูมิสูงสุดในภาคฤดูร้อน67นี่แหละนะคะ28นี่แหละมันร้อนแบบไหนนะคะอันดับสูงสุดเนี่ยก็คืออุณหภูมิเนี่ยนะ 44.2 องศาสถานที่คืออำเภอเถิงจังหวัดลำปางนะคะเมื่อวันที่22เมษายนส่วนอุณหภูมิ 44.1 องศาก็คืออำเภอเมืองเพชรบูรณ์
เมื่อวันที่27เมื่อวานนะคะอุณหภูมิ44องศาสถานที่คือกาญจนบุรีที่27อุณหภูมิ43นะคะอำเภอเถินลำปางอุณหภูมิสูงสุด43ถึง60เนี่ยอยู่ที่อำเภอเมืองลำพูนนะคะอำเภอโกสุมพิสัยนะคะมหาสารคามแล้วก็อำเภอถางอำเภอเถินลำปางส่วนที่ตาก43นะคะที่ตากนี่43แล้วก็ลำปางอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอเมืองลำพูนอำเภอเมืองกำแพงเพชรอำเภอเมืองอุดรธานีนะส่วนอุณหภูมิ 43.4 องศาก็คืออำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอเมืองอุดรธานีอุณหภูมิ43สถานที่ก็คือนครสวรรค์นะคะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์แล้วก็อำเภอโกสุมพิสัยมหาสารคามอุณหภูมิ 43.2 องศาก็คืออำเภอเมืองลำปางตากอำเภอเมืองตากอำเภอเมืองมุกนาหารอุณหภูมิ43ก็คือเถินนครราชสีมา101ทับพึ่งอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยโอ้ยภาคเหนือเนี่ยอ่วมมากๆร้อนชนิดที่แบบนอนไม่ได้จริงๆเนาะนอนไม่ได้จริงๆยิ่งนอนยิ่งง่วงนอนแล้วแบบนอนไม่อิ่มอ่ะเหมือนคนนอนไม่อิ่มตอนนั้นก็เป็นข่าวดังนะคะสุดเศร้าดาบตำรวจปิยนันท์สีเสื้อตำรวจกรมตำรวจหลวงลพบุรีก็เสียชีวิตแล้วนะคะเพราะว่าบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุรถเก๋งพุ่งชนในขณะปฏิบัติหน้าที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์นะก็เสียชีวิตลงแล้วนะคะอย่างสงบเพราะว่าชนแล้วก็แรงนะคะชนแรงมากก็เลยทำให้ท่านเสียชีวิตนะคะอุตุยืนยันไทยไม่เกิดวิกฤตโลกอากาศสุดขั้วไทยร้อนแต่ต่อถึงเดือนกันยาโหสิงหากันยาฝนจะไม่มีเลยเหรอฝนจะไม่มีเลยเหรอไม่ไหวมั้งตายแน่ๆตายยังเขียดเลยนะพูดเรื่องอากาศนี่พี่ละออปวดหัวมากเลยมันร้อนเนาะคะก็ตอนนี้นะคะก็มีใน TikTok ต่างๆนี่ก็เยอะมากมายที่ทะเลาะกับอะไรไปทะเลาะกับพระอาทิตย์นะไปทะเลาะกับพระอาทิตย์ไปต่อว่าพระจันทร์ว่าทำไมขึ้นช้าพระอาทิตย์ทำไมไม่ลงไวๆนะมันก็มีหลายแบบหลายอย่างนะปกติเนี่ยเดือนพฤษภาเนี่ยฝนต้องชุกละอากาศมันเปลี่ยนแปลงเนาะมันหน้าร้อนเนี่ยพี่เราจะบอกเลยว่ามันเพียมากแป๊บหนึ่งโควิดยังไม่หมดไปนะพี่ละออก็ดูว่ากรมควบคุมเผยโรคโควิดเนี่ยพี่ละออก็อ่านดูข่าวอยู่นะคะเขาบอกว่ามันยังไม่หมดไปตอนนี้มันเป็นโรคท้องถิ่นถ้าใครเป็นอะไรก็ให้นอนพักอยู่บ้านนะคะก็กินพาราไปกินพาราแก้ง่วงอ่ะกินพาราตามอาการไปนะสามสิบเจ็ดแป๊บหนึ่งนะอู้พบสร้างพยูนเพศเมียเกยตื้นที่เกาะลันตาเตรียมชันสูตรหาสาเหตุของการตาย
เราไปยูนใครมีอะไรมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะล้มมวยก็ช่วยไม่ได้นะหมดอนาคตกุ๊บกิ๊บประกาศตามหาหลานชายหายออกจากบ้านลงดาบทัวร์ขายตัวเกินผู้โดยสารนั่งหลังรถตำนานสาวสองแชวตาหอรักแท้แพ้แก่งคือข่าวมันเยอะเนาะพี่ละออกก็เลยแบบไม่รู้จะเอาข่าวไหนดีเพราะตอนนี้มันก็มีแค่ไฟป่านะคะป่าดอยนางแล้วก็ดอยดางเชียงดาวมันก็จะปะทุขึ้นเรื่อยๆแหละวันที่สองพี่ออก็จะไปปิดทริป30ธันวาเอ้ย30พฤศจิกายนวันที่1วันที่1วันที่เท่าไหร่นะวันที่2มิถุนาก็จะเป็นวันไหว้ครูมาไหว้ครูนะคะเชิญชวนนะคะวันไหว้ครูแล้วก็เป็นวันที่เฉลิมฉลองเฉลิมฉลองพัดยศนะคะของท่านนุกเนาะก็ได้รับตาตั้งมาเป็นเจ้าวาดวัดป่าไผ่ก็จะเจริญฉลองกันวันนั้นวันไหว้ครูนั่นนะคะใครว่างใครก็ไปนะคะ2พฤษภาเออจะอ่านอะไรดีจะพูดอะไรดีวัยรุ่นหนุ่มขับรถไถจอดห้างดังกลายเป็นเคสคนหายพลเมืองแจ้งพิกัดให้ญาติตามหาใครที่จะสอบกอพอนี่เริ่มสอบได้เลยนะคะวันที่25นะคะแล้วก็เริ่ม27เมษายนนี้ไม่ทันแล้วมั้งพี่รอเพิ่งเห็นนะบ่นข่าวการบ้านการเมืองไปเยอะมากบ่นไฟป่าบ่นพี่เป็นตำรวจนะก็เลยแบบเซ็งน่าจะเอาสมุนไพรไปยัดเนาะน้องกินสมุนไพรซะหน่อยนะThis air, this air. เดี๋ยวนี้เขาก็นิยมนะคะมารักษาแพทย์แผนไทยกันเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าช้าหน่อยแต่ก็ปลอดภัยเพราะว่าสมุนไพรมันใกล้ตัวสมุนไพรไทยถือเป็นทางเลือกที่คนดูแลสุขภาพกรมการแพทย์ภายและการแพทย์บัวบกฟ้าทลายโจรมะกรูดมะระคีนกว่านหางจระเข้สะระแหน่กะเพราแดงขิงตะไคร้จานพูนะคะก็พวกนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นทางเลือกทางเลือกใหม่กะเพราแดงนี่ก็จะเป็นอะไรนะพวกแก้ปวดท้องท้องอืดแก้ลมจุกเสียดแน่นท้องเนาะส่วนมะกรูดนะแก้อาการหน้ามืดเวียนเวียนน้ำมันมะกรูดแก้ไอขับเสมหะบำรุงผมมะระขี้นกแก้ไอแก้ร้อนในเจริญอาหารนะส่วนขิงเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะคะต้องคือขับลมแก้ท้องอืดจุกเสียดนะคลื่นไส้อาเจียนเมารถเมาเรือขิงนี่ใช้ได้ตะไคร้ลมในลำไส้เจริญอาหารขับปัสสาวะ
ส่วนแก้ร้อนใบบัวบกหรือแก้ร้อนในนะคะแก้ร้อนในเป็นยาทาภายนอกนะรักษาแผลทำให้แผลหายเร็วส่วนฟ้าทลายโจรน่ะแก้ไขมะเร็งอาการเจ็บคอของโรคของหวัดนะคะส่วนการพลูเนี่ยช่วยเจริญอาหารขับลมแก้ท้องอืดของเฝอสะระแหน่บรรเทาอาการวิงเวียนหน้ามืดเป็นลมว่านของจระเข้รักษาแผลไฟไหม้น้องๆก็ไปหารับประทานกันเดี๋ยวนี้ก็มีแล้วเป็นแคปซูลหมดแล้วนะคะเอามาเลยเป็นแคปซูลไม่ต้องมาดิ้นรนว่าต้องกินใบกะเพราเท่านี้เท่านี้เราไม่ได้อะไรนะวิจัยนะเราให้มีข้อมูลเราต้องมีข้อมูลมีการวิจัยแล้วก็ต้องทำมาเป็นระบบอันนั้นถือว่ามันได้อ้าว1พฤษภาคมนี้ใครอายุ60ปีขึ้นไปใช่ไหมสามารถระหว่างวันที่เท่าไหร่อ่ะก็เริ่ม1พฤษภาคมสามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ฟรีเลยใครที่อายุถ้า60แล้วก็ไม่ได้สิวะเราขอดูรายละเอียดก่อนแล้วก็อ่านคร่าวๆนะถึงวันที่31สิงหาคมสำนักประกันสุขภาพจะรวบรวมพลังทั้งตุลาการในระบบแห่งชาติประทับ30ให้ฉีดวัคซีนรายการประจำไปกี่เพิ่มหมดเลยโดยค่าวัดใหญ่เกินจำนวนการติดเชื้อไวรัสฝนการระบาดเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนฤดูหนาวคนทั่วไปจะไม่มีอาการอะไรแต่มีไข้สูงมีน้ำมูกเจ็บคอนะคะเจ็บคออ่อนเพลียปวดศีรษะก็บัตรทองก็ใช้ได้นะคะก็ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลนั่นแหละภายใต้การบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกองทุนประกันแห่งชาตินะคะเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ของกันและกันนะคะโรคไข้หวัดใหญ่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัสฟลูเอนซ่านะคะการระบาดเกิดขึ้นในฤดูฝนฤดูหนาวคนทั่วไปจะไม่มีไม่มากมีไข้มีน้ำมูกนะคะแล้วก็มีไข้มีน้ำมูกปอดอักเสบได้นะคะแล้วก็สมองอักเสบถ้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคพวกนี้มันจะทำให้สิ่งที่จำเป็นต่อความเสี่ยงมันน้อยลงนอกจากนี้ยังมีการสับสนการวิจัยใช้โรคโควิด19เนี่ยที่มีรายงานพบผู้ป่วยต่อเนื่องและลดความรุนแรงนะคะก็ต้องระวังตัวเองนะคะต้องระวังตัวเองเพราะว่าเดี๋ยวนี้อย่างที่พี่ละออไป SIV ก็ยังมีอยู่โคเขาเรียกว่าโรคทาลัสซีเมียเนี่ยแล้วก็ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึง SIV เนี่ยพวกนี้ยังมีอยู่อย่างไปดอยเนี่ยก็ยังมีนะคะประชาชนที่ติด SIV มาทำฟันเราก็ต้องคือก่อนที่จะไปถึงหมอเนี่ยเขาจะมีแผนกคัดกรองพอมันเจอแผนกคัดกรองปุ๊บเนี่ยคุณเป็นอะไรเขาจะแยกคุณออกไปเลยนะคะแยกออกไปเลยแล้วหมอต้องใส่ชุดเต็มยศเพื่อไปรักษาเขานะคะปล่อยปะเลือดกระเด็นใส่มาเราไม่ได้แล้วก็อย่างก็คือโรคอ้วนน้ำหนัก100กิโลกรัมหรือ BMI 35กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะคะแล้วก็มีโรคผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองได้หญิงตั้งครรภ์ครรภ์4เดือนขึ้นไปให้รับประกันฉีดตลอดทั้งปีเด็กอายุ6ขวบถึง2ปีหมายถึงกลุ่มที่มี
6เดือนเต็มจำนวนอายุ2ปีพวกเนี้ยป้องกันได้หมดเลยโรคเรื้อรังปอดอุดตันเรื้อรังหอบหืดหัวใจโรคเลือดสมองนะไตวายผู้ป่วยเป็นมะเร็งที่อยู่ระหว่างกับเคมีเบาหวานบุคคลที่อายุ65ปีขึ้นไปโรคทาริซิเมียที่มีภูมิคุ้มกันปกป้องรวมถึง SIV ก็ตามนะคะ7ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อันนี้เราก็ต้องดูแลตัวเองให้เยอะๆกับหมอฟันหมอชนน่านเลยดูค่ะเอาเรียกหมอชนน่านกระทรวงสาธารณสุขบิ๊กโปรเจกต์สทจากหมอชนน่านสูงธรรมศาสตร์เทพสุทินเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมันเขาเรียกว่าอะไรนะคุณหมอชนนาถเนี่ยหลุดจากไหนหลุดจากรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขขณะที่สมศักดิ์นั้นขึ้นแทนเพราะว่ามีเสียงวิพากษ์หนาหูมากเป็นเพราะผลงานเรือธงของรัฐบาลเพื่อไทยไม่เข้าตาหรือไม่รวดเร็วอย่างที่คิดหรือไม่หรืออาจจะเป็นเพราะประเด็นยาบ้า5เม็ดประเด็นนี้แหละค่ะที่หมอชลนาถเจอศึกหนักมาตลอดแม้จะมีการแจกแจงเหตุผลเจตนาถึงความจำเป็นในการบำบัดรักษาเราก็ได้แต่ทำใจนะทำใจประชาชนคนธรรมดาก็ทำใจต่อไปนะคะเขาออกไปก็ยังอยู่ในตำแหน่งอะไรด้วยหรือเปล่าก็ปวดหัวเขาบอกว่าถ่ายทอดสดมันจะเพิ่งจะไปเดทแอร์นะคะเพราะว่ามันเป็นช่องสื่อสารช่องของYouTube ช่องของออนไลน์ที่พี่ละออจัดแล้วก็ FM 104.50 บางทีพี่ละออก็หาข้อมูลปุ๊บแล้วก็ไม่ได้พูดเนาะมัวแต่หาเพราะเมื่อกี้นี่เข้ามาพี่ละออขายของแล้วเข้ามาก็รีบฟังเข้ามาไม่ได้หาข้อมูลอะไรนะคะแต่จะมีข้อมูลที่เราประสบเจอกับตัวเองนะคะเจอกับตัวเองก็เลยรู้ก็เลยที่จะสามารถที่จะพูดได้ใส่อารมณ์ได้นู่นนี่นั่นนะคะได้หมดแต่ตอนนี้เหรอขอเฮบัตรประชาชนทำไมเช็คเช่เสร็จเขาจะเงินรองรับ30บาททุกโลกประชาชนถึงโปรแกรมสุดเด็ดเอาหาไปไหนก็กำลังดูภาพอยู่นะคะว่าหมอชนนาถแล้วก็เขาจะมีข่าวกันว่าประชาชนมาจากคุณหมอเนาะมีบัตรประชาชนใบเดียวนะคะ
มีบัตรประชาชนคนเดียวซึ่งมีการถอดบทเรียนการดำเนินการไงสีจังหวัดนำร่องเพื่อนำไปถวาย8จังหวัดในระยะที่2แล้วก็ควบคุมไปทั่วทุกจังหวัดในประเทศเลยนะคะคนเยอะมากนะที่กรุงเทพความอารมณ์ที่มันเปลี่ยนหมดไปเนาะเฟส2ขยาย8จังหวัดแล้วควบคุมทั่วประเทศภายใน1ปีอ่านมากก็ปวดหัวนะคะข่าวการบ้านการเมืองปวดหัวแต่เขาบอกนะอากาศร้อนมากๆให้ระวังโรคฮิสโตกนะคะเสียชีวิต30รายในขณะที่คนไข้หวัดใหญ่ก็จะมีคนป่วยเพิ่มเข้าใจไหมคะเพื่อนกันนะคะอากาศบ้านเขาบอกว่าร้อนมากเลยเกาหลีร้อนจัดร้อนจะต้องแบบว่าเอามือปิดจมูกไว้อะจริงๆหน้าร้อนจะไม่สมควรออกนอกบ้านอยู่ในบ้านแล้วหาผ้าเย็นมาเตาะที่คอเนี่ยผ้าที่คอให้มันมีความรู้สึกว่าเย็นถ้ามันหน้ามากๆกับมาต๊อบที่หูมาต๊อบที่ไหล่นะคะมันช่วยคลายความร้อนออกได้ฮิสโตกเขาบอกว่าโรคลมแดดเนี่ยเสียชีวิตแล้วประมาณ30รายนะมากกว่าปีที่แล้ว2เท่าเลยนะคะก็มาวันที่24เมษายนที่กรมควบคุมโรคคอรอเนี่ยในการแถลงข่าวเกาะติดสถานการณ์โรคที่โรคและภัยสุขภาพนะคะแล้วก็พบผู้เสียสถานการณ์เนี่ยก็มีนายแพทย์วิลาวัตรรณโมสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกควบคุมกล่าวว่าสถานที่โลกลมร้อนเนี่ยฮิสโตกเนี่ยช่วงมีนาเมษาเป็นแค่2เดือนพบผู้เสียชีวิตแล้ว30รายนะคะผู้เสียชีวิตแล้ว30รายเกือบปี66ช่วงเดือนมีนาเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยนะคะก็4เดือนหลังก็มีผู้เสียชีวิตที่ร่างกายไม่สมบูรณ์ไม่สามารถที่จะเดี๋ยวก่อนนะคะพวกนี้นี่ก็คือโรคลมแดดเนี่ยบางทีเราไปเล่นกีฬากลางแจ้งนี่ก็สามารถเป็นได้นะมันฆ่าชีวิตคนได้ตลอดนะก็ในช่วงเวลาตอน11โมงเนี่ยเด็กๆก็จะไปเล่นน้ำนะคะถึง3โมงเลี่ยงไม่ได้เลยคือกิจกรรมนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงเลยค่ะหลีกเลี่ยงกรณีกีฬากลางแจ้งหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่มันอยู่เกี่ยวกับแดดนะคะถ้าใครอยู่แดดมากๆเนี่ยพยายามกินน้ำให้มันเยอะๆนะคะมันบรรเทาได้นะคะบรรเทาความร้อนอะไรได้หมดร้อนมันก็จบลงไปนะกับการที่เผาป่าหรือพี่ผมเป็นตำรวจนะก็พี่ละออก็มาระบายนะให้คิดถึงแก่นแท้ของประชาชนรากเหง้านะคะที่ต้องทำมาหากินแต่เราก็ไม่ว่าเขาเราก็ดูว่าถ้าผมไม่ถางป่าเนี่ยผมก็ต้องซื้อปุ๋ยซึ่งปุ๋ยมันก็แพงนะคะเวลาขายเรามามันก็ไม่ได้กำไรนะแต่การเผาของเขานี่มันเผาแบบชนิดเผาไม่ให้เหลือซากเอ็นดูสัตว์ป่าค่ะเขาเรียกว่าเผาไม่ให้เหลือซากนะและอีกอย่างลมมันแรงแล้วกลางนาเนี่ยเขาก็คิดว่าตั้งกระต๊อบเล็กๆอะไรทำนองนี้ก
็เผากันสุดนิสุดเด็ดนะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวบ้านแถวนั้นขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนถ้ามันเยอะขึ้นเยอะขึ้นลมแรงมันก็พัดมาเชียงใหม่ไม่หนีไปไหนนะคะเชียงใหม่ก็จะเป็นแอ่งกระทะเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวนี้ดอยสุเทพไม่เห็นไม่ได้ทักทายกันเลยก่อนนะคะส่วนไข้เลือดออกเนี่ยยังป้องกันตนเองได้นะส่วนไข้เลือดออกจำนวนผู้ป่วยเนี่ยสูงขึ้นตั้งแต่ต้นปีขณะนี้เริ่มลดลงผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเด็กแต่ก็พบในกลุ่มผู้ใหญ่และมีโรคร้ายประจำตัวนะคะแนะนำป้องกันด้วยการนอนในมุ้งหรือติดมุ้งรั่วใช้ยากันยุงทั้งผู้ใหญ่และเด็กนะคะผีจ้นสารเคมีกำจัดยุงทำลายเซลล์และขยายพันธุ์แล้วก็ยาลดไข้ลดแล้วไม่ลดหรือมีคุณภาพเสื่อมเนี่ยเบิกได้ได้เลยนะคะเจ้าหน้าที่นะสำหรับโรคหัดเนี่ยก็จะพบได้แต่ไม่มีการเสียชีวิตนะคะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็เป็นเด็กต่ำกว่า5ปีส่วนที่ระบาดเนี่ยส่วนมากจะเป็นโรงเรียนในชุมชนนะคะโดยเฉพาะจังหวัดที่มีชายแดนนะคะก็ดูแลกันยากหน่อยเห็นหน้าคนมอแล้วสะดุ้งร้อนหนักนะคะช่วงนี้ก็44นะแต่ต้องระวังฮีทสโตรกนะเราอย่าไปอยู่ในที่ที่มันโล่งแจ้งแดดเปรี้ยงๆมากต้องอยู่ในที่ร่มมากเพราะว่ายิ่งคนเป็นโรคหัวใจความดันสูงอะไรพวกนี้ยิ่งต้องทำผมให้สั้นเพราะว่ามันจะดูแลตัวเองหลายๆช่วงก็อันนี้ไม่ได้ดูที่สตกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุและพี่ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจนะคะแล้วก็โรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนพวกนี้ต้องอยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกส่วนร่างกายเนี่ยต้องกางเกงอย่างน้อยนะคะก็นั่นแหละ30บาทรักษาทุกโรคช่วยคุณได้ก็เข้าไปดูละกันนะที่เราจะพูดวันนี้จะพูดแบบอะไรก็ไม่รู้เนาะแต่ขอเป็นการระบายไม่ว่าคนเผาป่าหรือไม่ว่าจะเป็นพี่ชายผมเป็นตำรวจนะก็จะขอปิดลงเท่านี้เท่าตอนนี้นี่เที่ยงคืนจะตีหนึ่งแล้วในคอมเนี่ยตีหนึ่งในโทรศัพท์อีก1นาทีก็ไว้พบกับพี่ละออใหม่ในวันไหนเดือนหน้าเลยในวันที่ที่4นั่นแหละ4วันฉัตรมงคลเหรอเป็นวันเสาร์วันที่1วันแรงงานนะคะวันแรงงานวันที่1ทุกคนก็ใช้แรงงานนะแต่จะได้เงินหรือเปล่าวันแรงงานมันเป็นวันประท้วงนะประท้วงกันทุกปีนั่นแหละวันแรงงานขอขึ้นเงินเดือนขอขึ้นนู่นนี่นั่นขอเจ้าของกิจการในใจฝอแล้วมันจะขออะไรกูวะนะส่วนนางลากย่าอย่างเราก็กูจะขอเงินเพิ่มกูจะขอเงินเดือนเพิ่มนะเพราะว่ากูได้น้อยนิดเนี่ยแต่นี่เด็กรุ่นใหม่จบมาไม่ทำงานทำการกันนะขายของขายของแข่งกับพวกแม่ค้ารุ่นแม่สำหรับค่ำคืนนี้นะคะอ้าวสวัสดีพี่แม่ไม่ได้เจอนานคิดถึงก็ตีหนึ่งแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะก็พี่ละออก็จะล่ำลาไปนะคะพบกันใหม่เสาร์อาทิตย์หน้าพี่ละออยังไม่ไปไหนนะก็พี่เมย์สวัสดีค่ะคิดถึงไม่ได้เจอหน้าเจอตากันเลยนะ
ก็มาช่วงนี้ก็พี่ละออก็จะล่ำรากันนะคะเพราะว่าได้เวลาแล้วมันตีหนึ่งแล้วเนาะรายการพี่ละออมีแค่ตีหนึ่งก็เป็นรายการพี่ละออมาคุยก็จะคุยเรื่อยเปื่อยทุกเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์บ๊ายบายค่ะพี่เมและก็ทุกๆคนที่ฟังรายการพี่ละออนะคะไม่ว่าจะเป็น 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดไฟหินนะคะแล้วก็ทาง YouTube ทาง Facebook พี่ละอ่อนนะคะกับพี่สมศรีอ้าวสินธรยังไม่นอนอีกเหรอตีหนึ่งแล้วนอนได้แล้วนอนได้แล้วนอนได้แล้วนะถึงบ้านแล้วไม่ใช่เหรอวันนี้เมามอยเรื่องอะไรนะเมามอยเรื่องพี่ผมเป็นตำรวจเมามอยเรื่องพี่ผมเป็นตำรวจพูดมากคืนเวลาให้กับสถานีนะคะสำหรับค่ำคืนนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะไม่เชิญแล้วเข้ากล้องอ่ะสวัสดีแล้ว